ที่เนี่ยพี่มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะจะพูดเลยครับเป็นประสบการณ์การใช้เตียง อร่อยด้วยนะใช่ครับผมก็ยังชอบเลยใช่ครับผมก็ยังชอบเลยอ้าวอันนี้ อยากจะนอนอยากจะทำรายการทำรายการนี้ได้เลยนอนแบบว่านี่ดูคุณต้นอื้อหืออันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมีข้าวเหนียวไหมไม่มีอันนี้อร่อยอร่อยมากต้อนรับเข้าสู่ EP ใหม่ของกูว่าคุ้มบีเคราโต้รายงานตัวครับผมซึ่ง EP นี้นะครับเราจะพามาดูลูฟท็อปบรรยากาศการเคาท์ดาวน์ช่วงเคาท์ดาวน์เนี่ยที่สวยที่สุดและโปรโมชั่นทั้ง3ที่ว่าเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกก่อนนะครับว่าสุดท้ายอ่ะคุณเลือกเองเลยนะว่ามีกำลังเงินเท่าไหร่หรือว่าชอบสถานที่ไหนมากกว่ากันเพราะฉะนั้นสถานที่แรกที่เราเลือกมาเนี่ยก็คือที่ King Power มหานคร Rooftop Bar ที่ชั้น78นี้ซึ่งเขาบอกว่าเป็นที่ที่สูงที่สุดในกรุงเทพแล้วก็จากตอนนี้เวลาประมาณช่วงเย็นๆที่เรามาอยู่เนี่ยลมดีมากอ่ะต้องบอกก่อนนะครับทางด้านหลังของเราตอนเนี้ยทางด้านนี้ของผมเนี่ยตรงนี้ก็คือสีลมแล้วก็ไปที่สวนลุมพินีแล้วไปที่แกรมมี่อโศกนะที่ด้านนี้นะส่วนทางด้านหลังผมตรงนี้ก็เราจะกลับมาที่ตรงพารากอนตรงที่เซ็นทรัลเวิลด์ตรงตึกใบหยกตรงนู้นฝั่งนี้จะเป็นทางฝั่งบางรักฝั่งเจริญนครเจริญกรุงครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะไล่ไปตั้งแต่บางรักไล่ไปทางไอคอนสยามถ้าฝั่งตรงข้ามเราตรงนู้นจะเป็นฝั่งคอนโดเราพระราม3 ซึ่งจะมีสะพาน2สะพานคือภูมิพลแล้วก็สะพานแขวนที่ข้ามไปสู่ฝั่งพระราม2ไปเที่ยวหัวหินได้ซึ่งบอกเลยว่าเห็นทั่วทั้งกรุงเทพเลยเอางี้ต้องบอกว่าในช่วงของคืนวันที่31ธันวาคมเนี่ยผมว่าพลุที่สวยที่สุดมี2ที่นะไม่ที่ไอคอนสยามก็ที่เซ็นทรัลเวิลด์เวลาถ่ายรูปเนี่ยตรงนี้สวยมากซึ่งบอกเลยว่าเขาเรียกว่าลมก็ดีนะบรรยากาศดีมากและทางด้านนู้นนะครับตอนนี้แขกที่มาเที่ยวเนี่ยเขาเราจะลงไปเดินบนกระจกแล้วเพื่อที่จะมองทะลุไปถึงชั้นล่างเลยนี่มาที่นี่มันต้องใส่อย่างเงี้ยทับรองเท้าเราเพื่อเดินบนกระจกสาเหตุก็เพราะว่าเขาขี้เกียจใช้กระจกเทมเนี่ยพี่วิเคลงไปคนเดียวก็ได้ครับไปด้วยกันไม่ชอบความสูงไม่เอาไปด้วยกันใส่แค่นี้ใช่ป่ะแล้วเสร็จแล้วก็ไปใส่อาบน้ำสระผมได้ใส่เท้าแล้วเสร็จสวมหัวต่อครับเสียบป่ะไม่ชอบความสูงไม่ชอบความสูงโอ้โหมันใส่ไปนิดนึงป่ะวะพี่เคลงดิไอ้อย่างงี้เราจับมือกันไปแล้วเดินไปฝั่งนู้นไม่เอาไม่เอาเฮ้ยมันใส่แบบกูคิดว่ามันจะหวิวขนาดเนี้ยพี่เติมมากดูสภาพคุณพีเคนะครับเต็มมากกลัวความสูงมากนี่ไงเหยียบแล้วสบายที่นี่คือจุดไฮไลท์ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ให้มาเองนะฮะเพราะเราไม่สามารถบอกบรรยากาศตรงนี้ได้กลัวปะไม่กลัวไปละ King Power มหานครของ Rooftop Bar แห่งนี้นี่แหละครับคือสวรรค์ของคนสำหรับนักดื่มแบบพวกเราครับคุณต๊อดครับ wow. ซึ่งบอกเลยว่าการจะมาในสถานที่แบบนี้ครับเราต้องลองดื่มอย่างแรกคือค็อกเทลเพราะค็อกเทลเนี่ยเป็นตัววัดว่าบาร์เทนเดอร์ของที่เนี่ยเด็ดไหมแล้วก็มีเมนูซิกเนเจอร์อะไรต่างๆเดี๋ยวเราลองดูกันว่าที่นี่เขามีอะไรให้เราดื่มกันบ้างไปพี่เด็ดป่ะพี่เก่งป่ะไม่ตอบ ไม่อยู่ในคิวเขาบอกห้ามพูดเพราะเรายืนอยู่ตรงแบงค์คอไคส์รูฟท็อปเนี่ยชั้น78ของคิมเพาส์มหานครเนี่ยเลยคิดดูนะถ้าคืนนั้นเป็นคืนเคาท์ดาวน์แล้วยืนดูพลุระเบิดที่ตรงนี้ระเบิดเลยครับซึ่งบอกเลยว่าในกรุงเทพอ่ะไม่มีตรงไหนสวยเท่านี้ละบางคนอาจจะชอบที่วิวบางคนอาจจะชอบอาหารหรือเครื่องดื่มไปดูกันไหมเดี๋ยวนะพอจะกินอาหารป้าไปเดินไปก่อนเลยไปละอีโต๊ดอาหารนี่คืออาหารที่เราจะได้กินกันในคืน31ธันวาคมป่ะไม่ใช่อาหารวันนั้นเนี่ยเขาจะเป็นทาปาสบุฟเฟ่บวกกับ1คนเนี่ยจ่ายต่อหัวคือ 4,999 บาทได้ค็อกเทล5เมนูแล้วพร้อมกับบุฟเฟ่ทาปาสเริ่มทานได้ตั้งแต่1ทุ่มถึง5ทุ่มแต่ว่าบรรยากาศที่เนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่5โมงถึงตีหนึ่งนั่นก็คือพี่มาดูจานเซตแล้วก็ออกไปกินข้าวสีลมก็ได้ไหนก็ได้หรือว่าพี่จะทานจากข้างล่างขึ้นมาเพราะว่าโปรโมชั่นเนี้ย 4,999 บาทเนี่ยได้บัตรรับประทานอาหารไทยข้างล่างที่เขาเรียกว่าเป็นจุดแฮปปิ้งมากไทยเทสฮับคิวบ์ซึ่งบอกเลยว่ารวมร้านอาหารชื่อดังไม่ว่าจะเป็นเผ็ดๆหรือว่าจะเป็นคอหมูพระราม5ผัดไทยร้านดังและนี่คือตัวอย่างเครื่องดื่มในวันนั้นใช่ไหมฮะอันนี้เป็นม็อกเทลแต่ว่ารสชาติก็น่าจะดีมากเพราะดูอย่างหน้าตาแล้วคุณพี่เคดื่มกระหายเลยฮะวันนี้น้ำเพราะมันร้อนด้วยกันเนี่ยเอางี้ขอเจอคุณอาร์มไล่ฟังดูว่าเมนูของเราตอนนี้มีอะไรบ้างตอนนี้นะครับ
ครับเมนูของบาร์ไบนะครับที่มีสำหรับลูกขอบบาร์ของเรานะครับเราจะมีทั้งหมด4ตัวครับตัวแรกจะเริ่มต้นที่เรียกว่าฮัมมุสนะครับเป็นเรซเปอร์ฮัมมุสนะครับจะประกอบด้วยขนมปังกรอบมีจำนวน6ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นฮัมมุสฮัมมุสเนี่ยก็จะเป็นชิคบีนนะครับบดปั่นละเอียดแล้วก็ท็อปอัพด้วยเป็นพริกละคังหรือเป็นพริกหยวกแดงนั่นเองนะครับแล้วบอกเลยว่าหลังจากที่ชิมไปแล้ว2แก้วนี้รสชาติเครื่องดื่มที่นี่สดชื่นมากเหมือนอยู่แบบเชือกเขาแอลป์แล้วก็สดชื่นดื่มเข้าไปเนี่ยมันเยอะละลองกินนี่อร่อยดีด้านนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นชิคเก้นวิงนะครับซิกเนเจอร์มันจะอยู่ที่ซอสของเราครับว่าเราจะใช้ซอสที่หน้าตาแปลกมากครับประเทศเกาหลีนะครับชื่อว่าซอสโคชูจังครับรสชาติก็จะออกเป็นเผ็ดๆหวานๆนะครับเผ็ดๆหวานๆครับมันดูเหมือนทาบาสโกซอสนะความเด็ดคือมันออกมาทั้งดุ้นเลยนะนี่มึงหิวป่ะมันเหมือนร้อนออกมาเลยกินง่ายมากคำเดียวหลุดเลยเออนี่อร่อยเมนูแบบไปว่ะออกมาเยอะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าแซลมอนรีเลทอันนี้คล้ายนี้เนาะแต่ว่าเปลี่ยนที่ซอสใช่ป่ะเปลี่ยนที่ซอสครับซอสที่เราใช้นะครับจะเป็นซอสผักเขียวครับเป็นซอสผักเขียวก็มาบดยังไปไม่ถึงนู่นเลยนะก่อนเขาเรียกอร่อยดีกว่านะใช่ครับผมก็ยังชอบเลยใช่ครับผมก็ยังชอบเลยอ้าวอันนี้เป็นอร่อยไหมอร่อยไหมเขาเรียกว่าเป็นมหานครดิบครับซึ่งจะประกอบด้วยผักนานาชนิดครับดิบนี่คือเรียกเป็นทารากอนซอสครับก็จะเป็นผักใบเขียวที่เรามาบดปั่นละเอียดรวมกันทั้งหมดเลยสุขภาพดีมากอ๋ออันนี้เป็นทารากอนซอสใช่แล้วนี้เป็นไอคอนสยามซอสยังถ้าแค่วันนี้เรามาถ่ายแล้วอาหารอร่อยแบบนี้พี่ว่าสายสิบเอ็ดธันวาต้องอร่อยแบบนี้แน่นอนเลยที่เนี้ยมาง่ายมากเพราะว่านั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีช่องสีก็ได้สำหรับคนที่ไม่อยากขับรถมานะครับหรือว่าขับรถมาจอดที่นี่ก็ได้จะดียิ่งกว่าเพราะว่าปีนี้เขามีโจอี้บอยแล้วก็เดอะทอยใช่ป่ะใช่แล้วก็มีดีเจชื่อดังด้วยแต่เขายังขาดขาดอะไรครับพี่กอนซึ่งไม่ใช่คุณพีเคแน่นอน ปะ เดี๋ยวมาดูว่าครูว่าคุณเป็นไงไปครับเรามาจากที่มหานครตอนนี้นะครับกระเถิบมานิดเดียวมาพอกันอยู่ที่ถนนสาทรที่บันยันทรีโรงแรมบันยันทรีนะชั้น60ที่นี่มีชื่อว่า Vertigo and Moon Bar ครับซึ่งที่นี่เป็นชั้นท็อปสุดของที่โรงแรมบันยันทรีบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยหรูหรามากซึ่งที่เนี่ยอาหารและเครื่องดื่มดีมากที่เนี่ยพี่มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะจะพูดเลยครับเป็นประสบการณ์การใช้เตียง ไม่ใช่เป็นประสบการณ์การขึ้นมากินดื่มซึ่งปกติเนี่ยพี่เคจะชอบไปเทสปริงเตียงนะฮะไม่ใช่แล้วเรื่องอะไรจะบอกว่าเคยพาแบบแฟนเก่ากิ๊กอะไรเงี้ยมากินที่นี่บ่อยที่เวอร์ติโก้เพราะฉะนั้นวิวต่างๆตรงนี้ตรงสาทรพระราม4จะค่อนข้างคุ้นอยู่แล้วซึ่งบอกเลยว่าตรงนี้ก็คือวิวสวยสุดนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเห็นบ้านเห็นไหมตึกกสิกรเห็นวิวตึกต่างๆอ๋อตรงนู้นก็คือพระราม4นั่นคือตึกช่อง3ใช่ไหมฝั่งนี้จะเป็นใบหยกเห็นไหมครับตึกใบหยกที่เป็นวงแดงๆตรงนั้นจะเป็นฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์ที่ Vertigo and Moon Bar เนี่ยตรงนี้เขาปิดโซนนี้ในวันธรรมดาใช่ป่ะแต่คนเยอะมากไอ้ตรงที่เปิดเนี่ยผมพาไปดูว่าตรงที่เปิดอ่ะมันแฮปปิ้งขนาดคนเยอะมากเห็นไหมคนเยอะมากแล้วถามว่าทำไมเราต้องอยู่ตรงนี้เพราะเขาต้องเกลียดเราปล่อยให้คู่รักเขาสนิทกันไปตอนนี้ไปดูโปรโมชั่นดีกว่าว่าถ้าคุณจะมาที่นี่ในช่วงของเค้าดาวปีใหม่เนี่ยที่ Vertigo and Moon Bar โรงแรมบันยันทรีนี้ราคาเท่าไหร่ผมว่านะถ้าคืน31ธันวาคมอะบรรยากาศแบบ Vertigo and Moon Bar แบบเนี้ยเอาแค่ติดตอนนั้นไปก็สอมากอะที่เนี่ยณตอนนี้นะผมว่าแกช่วยทำงานสิวะดูดีมากบอกเลยครับว่าที่เนี่ยโปรโมชั่นช่วงเค้าดาวเนี่ยเด็ดมาก5,888 บาท wow. แต่ว่าได้อาหารถึง7คอร์สซึ่งบอกเลยว่าอาหารอัดแน่นมากและแชมเปญอีก1แก้วต่อคนใช่ไหมต่อคนนี่คือแบบอาหารคอสใหญ่แบบนี้แต่ว่าในวันนั้นอ่ะจะไม่ใช่เป็นเมนูพวกนี้แต่ว่าเขาบอกเลยว่าอาหารที่เนี่ยขึ้นชื่อมากเพราะว่าเชฟเนี่ยรังสรรค์7เมนูตะบี้ตะมันตะบี้ตะวันเข้ามาเดี๋ยวแล้วถ้าคืนนั้นอ่ะบรรยากาศมันเกิดเวิร์กมากแล้วพี่ต้องนอนที่นี่ล่ะก็ถ้าจะเช็คเตียงสปริงที่นี่ครับก็จะมีโปรนึงคือ14,999บวกๆก็คือจะได้ห้องพักด้วยแล้วก็ได้7คอร์สแล้วก็แชมเปญสำหรับ2คนสำหรับ2คนซึ่งบอกเลยว่าเมาไม่ขับแล้วก็ดึงดังหนังได้เลยเพราะว่าที่เนี่ยเตียงดีซึ่งบอกเลยว่าบรรยากาศที่เนี่ยคือติดกับถนนใจกลางสาทรเลยถ้าคนมาที่เนี่ยรู้อยู่แล้วเป็นหลุมทับที่แรกในประเทศไทยและได้รางวัลเยอะแยะมากมายที่เนี่ยอยู่มานานมากแล้วแต่ว่าอาหารเขากลิ่นดีมากพี่เบิร์ดไอพี่เบียร์ครับเชิญครับพี่เบิร์ดนี่ใครฮะพี่เบิร์ดนักร้อง Loving you too much so much very much right now ของผมของต้นนี่มีอะไรวันนี้ของคุณดีเคก่อนนะจานนี้ชื่อว่าซีฟู้ดลิงกุินี่นะครับผมจะใช้เส้นลิงกุินี่นะครับผัดแบบสไตล์ที่เขาเรียกว่าโอริโอคือผัดกับน้ำมันมะกอกที่แห้งนะครับแล้วก็มีกระเทียมโหระพานี่มีเนื้อปูนะครับแล้วก็เนื้อล็อบสเตอร์นะครับ
รสชาติเป็นไงครับอร่อยได้เนาะอร่อยค่อยต้นเลยอ่ะจานนี้เป็นออสเตรเลียนพรามบีฟนะครับซอสที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นซอสบอร์เดเลสคือเป็นซอสวายแดงเคี่ยวกับจูสของตัวบีฟเองของตัวเนื้อเองนะครับซอสดีมากเลยนะครับขอบคุณครับคุณเบียร์ขอบคุณครับนอกจากคุณเบียร์แล้วเนี่ยวันนี้ยังมีคนหนึ่งมาพี่คือพี่จะมาคุยเรื่องรายละเอียดที่เป็นแบบโปรโมทที่เนี่ย PR ของที่นี่ของที่ Vertigo and Moon Bar คุณจิ๊บเชิญมาสวัสดีคุณจิ๊บเป็นไงบ้างคะอร่อยมากอยากรู้ว่าโปรดจานโปรดทำไมเจ้าเนื้อนี้กับเจ้าลิงกุินี่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน7คอร์สที่จะให้ในช่วงปีใหม่คือเชฟเส้นค้าเราวันนั้นอ๋อเราไม่ใช่ลูกค้าวันนั้นเขาก็เลยไม่จัดแหมรู้เนื่องจากว่ามันเป็นสเปเชียลเมนูก็คือวัตถุดิบก็อาจจะยังมาไม่ครบเอออ๋อเข้าใจเลยว่าวันนี้ก็เลยต้องรอวันนั้นพิเศษจริงแล้วเจ็ดเมนูนั้นรู้ยังว่าจะมีอะไรบ้างก็จะมีหลักๆก็คือจะมีแบบแอปเปิลไทเซอร์2ที่แล้วก็มีซุปแล้วก็มีเมนคอร์สที่เลือกแล้วก็จะมีขนมหวานแต่มีเนื้อแต่วันนี้เป็นออสเตรเลียนแต่วันนั้นเป็น US วันนั้นดีกว่าใช่ซึ่งว่าวันนี้ก็อร่อยแล้วนะคือถ้าเกิดอยากจะรู้ต้องลองคุณพีเคสบายอยู่แล้วพาใครมาด้วยเอาเมียสิครับเอ้ากับเมียกับเมียกับภรรยาเยอะก่อนนะแล้วลูกค้าที่มาที่เนี่ยเขาชอบอาหารหรือชอบบรรยากาศมากกว่าคือจริงๆแล้วก็ต้องทำสองอย่างเพราะว่ามันต้องไปด้วยกันแล้วจริงๆเนี่ยก่อนกลับนะคะอย่าลืมตรงนั้นเราจะมีจุดถ่ายรูปก่อนลงบันไดค่ะอ๋อมีจุดถ่ายรูปด้วยใช่ที่เป็นสะพานกระจกยื่นออกไปซึ่งคุณจิ๊บครับที่เนี่ยเคยได้รางวัลของเราเนี่ยจริงๆจะได้เป็นคองเจเนสครับที่เป็นหนังสือนิตยสารเนี่ยเขาโหวตให้เราว่าเป็นแบบรูปสปาที่ดีสุด1ใน10ของโลกโอ้โหแน่นอน1ใน10ของโลกเลยเหรอ 5,888 บวกๆมีลิมิตไหมว่าสามารถรับได้กี่คนบนพื้นที่นี้ประมาณ120อุ้ยเยอะอยู่นะเปิดขายเมื่อไหร่เปิดขายแล้วก็ติดต่อเข้ามาให้ได้เบอร์โรงแรมเนาะได้ค่ะ026791200 อยากบอกอะไรกับลูกค้าของเราเพื่อมาเจอคุณจิ๊บอยากบอกอะไรลูกค้าเราก็เขาดาวนะคะเป็นคืนวันพิเศษแล้วปีนี้เป็นพิเศษสุดๆก็ออตาลจริงท่านนะคะก็คือมาลิ้มลองสั่งลาปีด้วยตามที่วันโก้นะคะขายของเก่งมากไปทำจะกินข้าวแล้วป่ะได้แล้วโอเคสวัสดีค่ะไปอร่อยมากพอเดี๋ยวอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยจริงจริงเรามาทำงานวางซ่อมเราต้องไปที่ต่อไปแล้ววางไปแล้วเหรอไปแล้ววางไปพอตีไปอีกที่รออยู่แล้ว5 4 3คัดกินคือต้นรู้บอกว่าที่เนี่ยคืนเขาดาวอ่ะทุกปีเนี่ย21,900 เจ๊ต่อคนแล้วปีนี้เหลือแค่ 5,888 เฮ้ยลดไป 3-4 เท่าเลยนะเอออันเนี้ยเมื่อกี้แอบไปสืบมาเพราะในช่วงโควิดไงเพราะฉะนั้นน่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งที่ที่ว่าถ้าอยากจะไปฉลองเค้าดาวที่บอกว่ามีระดับที่นี่แล้วซึ่งบอกเลยว่าอร่อยมากมึงกินเนื้อซะหมดมันกินสเต็กหมดเลยไปที่ต่อไปครับที่3ของเราวันนี้นะครับเรากำลังค้นหาสถานที่ที่มันเพอร์เฟคที่สุดที่จะฉลองปีใหม่ด้วยกันนั่นคือ31 ธันวาคมในปีนี้ซึ่งที่เนี่ยคุณเคยแน่นอน ลองบอกซิตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตึกอะไรหลุมตับของที่ไหนโรงแรมชื่อว่า Compass COMPASS ที่แปลว่าเข็มทิศแหมละเอียดเชียวฟังสิอันนี้คือชั้นสูงสุดของที่นี่เขามีชื่อว่า Vanilla Sky โอ้บรรยากาศรอบตัวเรานี่คือมันตอบโจทย์ทุกอย่างอันดับ1ที่เนี่ยมันอยู่ติดกับเอมโพเรียมและเอมควอเทียมันอยู่ตรงข้ามกับมิวชัวบาร์มันอยู่ตรงข้ามกับฮิลตันกับเมืองเกียวคือมันอยู่ใกล้มันอยู่ใจกลางของเมืองเลยที่สำคัญคืออยู่ตรงบริเวณรถไฟฟ้าพร้อมพงนั่งมาลงเดินเข้ามาแค่100เมตรใกล้มากสมมุติว่าคุณจะปาร์ตี้ที่ไหนในช่วงวันปีใหม่เนี่ยไปฉลองตอนนี้เขาจุดพลุตรงไหนก็ได้ในกลางเมืองเนี่ยคุณสามารถมาที่นี่ได้แต่ตอนนี้ปะเราดูสถานที่นี้ก่อนคือที่เนี่ยอบอุ่นเพราะว่าบรรยากาศไม่ได้ใหญ่มากแต่เห็นวิวครบเหมือนกันและที่สำคัญอย่างที่พี่เคบอกคือใจกลางเมืองสุดๆสำหรับคนที่อยู่ด้านสุขุมวิทนะฮะและนี่ก็คือบาร์ของคุณที่คุณจะได้มาเจอชั้นบนนี้นะสวัสดี2หนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่อะไรอร่อยอ่ะค็อกเทลแล้วอร่อยถั่วน้องบอกถั่วอร่อยวานิลลาสกายขอลองได้ไหมครับเอาป่ะทีมงานเอาป่ะทางบ้านเอาไหมวานิลลาสกาย2แก้วข้อดีของที่เนี่ยคือมันอยู่ใจกลางเมืองแล้วคุณสามารถที่จะดูไฟเวิร์คหรือว่าพลุเนี่ยกลางเมืองที่นี่ได้และที่สำคัญราคาถูกมากๆด้วยปกติคนจะเข้าใจว่าเขาดาวปีใหม่เนี่ยหัวหนึ่งต้องแบบเฉียดหมื่นซึ่งบอกเลยว่าที่เนี่ยราคาดีมากระหว่างรอเครื่องดื่มนะครับไปคุยกับเมนเจอร์เขาดีกว่าแล้วตอนนี้นะครับวานิลลาสกายตอนนี้คือ
เมนูที่อยู่ตรงหน้าเราอาหารเครื่องดื่มซึ่งเดี๋ยวเรามารู้ก่อนว่าโปรโมชั่นช่วงเคาท์ดาวน์ของที่เนี่ยมีอะไรบ้างราคาโคตรถูกราคาต่อหัวคือ 2,990 ต่อคน 2,990 ได้อะไรบ้างอาหารเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ซีฟู้ดแล้วก็มีเครื่องดื่มให้ Sparkingไวน์2แก้วตั้งแต่6โมงตีหนึ่งอ๋อเหรอถ้าดื่มแล้วเมามีโปรโมชั่นอีกเช็คอินได้ไหมเฮ้ยได้ราคา2คนนะ 6,890 ถูกมากได้ห้องเกิดเราเมามากับคู่รักมากับเพื่อนๆอยากจะนอนอยากจะทำอะไรกันโปรนี้ได้เลยนอนแบบว่าเล่นนมจับตูดเกาคนเรื่องเขาฉลองที่นี่ได้ถึงตีหนึ่งแล้วลงไปนอนต่อจนแล้วก็เช็คเอาท์วันต่อไปใช่ 6,800 6,890 สมมุติคุณอยู่ตรงเนี้ยคุณอยากเห็นพลุเห็นจากพารากอนเห็นจากตรงจุดอื่นได้แต่บอกเลยว่าตรงเนี้ยใจกลางเมืองตรงย่านสุขุมวิทสุดๆเลยแต่ตอนนี้นะครับเรามีอังกอร์นะครับเป็น F&B Manager ของเราจะมาแนะนำอาหารที่เรียกว่ามีอร่อยบ้าง Welcome to the show Okay what is this now This is chicken pop โอ้ยนี่เป็นไก่ที่กินไปเขาบอกว่าเป็น chicken pop นี่คือชอบเหรออร่อยมากเป็นไก่ไก่ก้อนเนี่ยนะYeah. Okay. What is this? This one is the trio di tostadas. We have three kinds of bruschetta. One is with hummus. One is with pesto. And one is with olive tapenade. มีทั้งตับมะเขือเทศอร่อยขนมปังดีมากอร่อยอร่อยจริงๆเออว่ะ Oh, what is that by the way? Dark dirty. Dark and dirty. อร่อยมากค็อกเทลดีมาก And this one, vanilla sky. It's the vanilla signature. Signature. So we have homemade vanilla syrup.Last but not least, what is that? That one is tuna ceviche. So that is a Peruvian dish. It's fresh tuna, which is cooked in lemon juice. มันเป็นอาหารจากเปรูเนี่ยคือทูน่าแล้วเนี่ยก็คือน้ำมะนาวมันจริงๆมันเหมือนกับว่าเนื้อของปลาทูน่ากับน้ำมะนาวแค่นั้นเองนี่ดูคุณต้นอาหารนี้อร่อยเดี๋ยวมึงอย่าฟอร์มอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อย so yummy delicious อร่อยนี่อร่อยอันนี้เหมือนลมกินลาบก้อยแล้วเป็นมะนาวสดๆแต่เป็นปลาทูน่าดีๆอ่ะมีข้าวเหนียวไหมไม่มีอันนี้อร่อยอร่อยมากคำแนะนำนะครับถ้ามาที่นี่วานิลาสกายจานแรกที่ต้องสั่งเลยคืออันนี้จริงเหรอมันคือเปิดรสสัมผัสเปิดลิ้นต่อมรับรสที่แบบดีมากเพราะว่าไอตัวเลมอนตัวมะนาวที่ใส่ไปกับตัวทูน่าป่ะแล้วก็ผักโรยผักซอยเนี่ยแม่งโคตรเข้ากันเป็นปังอร่อยว่ะเนี่ยวันนี้ลาสกาเนี่ยอร่อยวันนี้นะครับทั้ง3ร้านที่เราไปเนี่ยเนื่องจากว่าอาหารที่มาเนี่ยวันนี้มันไม่ใช่อาหารช่วงนั้นเพราะว่าอาหารในวันนั้นเป็นช่วงเฟสติฟซึ่งแต่ละร้านเนี่ยยังต้องคิดรังสรรค์เมนูที่ดีที่สุดออกมาก่อนเราเลือกจากบรรยากาศเลือกจากวิวเลือกจากรสชาติเมนูเครื่องดื่มต่างๆที่มานะครับ3ที่นี้ที่ชอบที่ไหนอาถามต้อยก่อนผมส่วนตัวนะชอบที่เวอร์ติโก้ครับเพราะว่าบรรยากาศแล้วก็อาหารซึ่งจะบอกว่าไอจานที่เขายกมาให้ทานวันนี้ไม่ได้รวมอยู่ในวันนั้นนะแต่พาสต้าอร่อยมากแล้วก็เนื้อที่เอามาเนี่ยเกรดดีเลยซึ่งเห็นเรื่องที่ไหนครับถ้าให้เดาตอนแรกคิดว่าต้องเป็นมหานครแต่ถ้าถามตอนนี้กูไม่รู้ละกูไม่รู้ละถ้าที่ไหนกับโควิดตลอด2020ที่ผ่านมาแล้วทุกคนกำลังเหนื่อยมากอะชีวิตตอนนี้ไม่เรื่องการหาเงินน่ะพี่เลือกที่นี่เพราะพี่รู้สึกว่า 2,990 แล้วอยู่ได้บุฟเฟ่ที่เป็นซีฟู้ดเครื่องดื่มของยูอะสั่งเพิ่มก็ได้ในราคาเพียงแค่ 2,990 อยู่ใจกลางเมืองข้าง M Quartier ข้างเอกเอ็มโพเรียม 6,800 สามารถเปิดห้องที่นี่ได้ด้วยไม่ได้ส่วนตัวเกี่ยวกับน้องพี่อาร์ที่มาแนะนำร้านที่นี่ที่นี่มีดีเจด้วยอีก2คนด้วยกันในช่วงโควิดแบบนี้สำหรับพี่เอาความคุ้มค่า 2,990 บาทหรือว่า2คน6,890 บาทได้ห้องด้วยเปิดห้องข้างล่างได้ด้วยพี่ขอเลือกที่นี่ว่ะซึ่งอย่าลืมนะครับว่าดูแล้วชอบที่ไหนก็แล้วแต่ต้องรีบโทรจองเพราะว่า มีเวลาอีกไม่เยอะแล้วแต่ละที่เนี่ยเขารับจำนวนจำกัดเนื่องจากช่วงโควิดแล้วถ้าคุณอยากได้ท็อปซีทท็อปวิวเนี่ยคุณต้องโทรไปจองก่อนไม่ว่าจะเป็นมหานครหรือว่าที่วอร์ติโก้หรือว่าที่วานิลาสกายยังไงต้องรีบโทรไปจองแล้วก็อย่าลืมอีกเรื่องนึงพี่วีเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe A Time Online ครับอยู่เป็นและที่เราไม่ได้เลือกนะครับที่King Power มหานครไม่ใช่ว่าไม่ดีอันนั้นน่ะสูงสุดแล้วก็จุดถ่ายรูปเยอะมากแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องของอาหารแล้วก็ราคาเพราะว่าอย่างอาหารที่ผมเลือกที่2เนี่ยอาหารฟูลคอร์สดูจากตัวรู้เลยใช่ป่ะเน้นเรื่องอาหารถ้าคนที่ชอบแบบท็อปวิวแล้วก็จุดสูงสุดแล้วก็จะมีไฮไลท์เรื่องของตัวกระจกถ้าคุณชอบจองที่นี่เลยเพราะว่าราคาไม่ได้แตกต่างกันเยอะ 4,990 เองเดี๋ยวก็ลองเลือกกันดูว่าชอบที่ไหนมากสุดอ่ะสำหรับเราวันนี้ต้นเลือกที่ Vertigo and Moon Bar โรงแรมบรรยันทีผมเลือกที่นี่ครับ Compass Hotel แล้วก็เลือกที่ Vanilla Sky แห่งนี้แล้วคุณล่ะครับเลือกเอากันแล้วกันว่าคุณว่าอันไหนเนี่ยกูว่าคุ้มสุดไม่ว่าจะเลือกก็ตามจะบอกว่า
แฮปปี้นิวเอียร์มีความสุขมากแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าปี2021สวัสดีครับ